สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับตอนนี้คลิปนี้ผมเข้าป่ามาในช่วงเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเพลงดังมาจากไกลๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับแล้วก็วันนี้ผมเข้าป่าในช่วงเวลากลางคืนแต่เขากำลังมีการฉลองกันอยู่หลายบ้านเลยนะครับดังนั้นอาจจะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาได้วันนี้ผมเข้าป่ามาในช่วงกลางคืนครับเดี๋ยวลองมาดูว่าผมจะหาอาหารอะไรจากป่าผมจะหาบริเวณทุ่งนาที่อยู่ชายป่านี่แหละครับวัสดุของผมก็จะอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวข้องครับแล้วก็ไฟฉายติดหน้าผากดูนะครับนี่ไฟฉายนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามหาวัตถุดิบกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนนี้กันเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนนี้นะครับผมค่อยๆใช้ไฟฉายนะครับส่องหาบริเวณทุ่งนาที่อยู่ริมชายป่าแบบนี้นะครับพบกับแมลงแล้วก็สัตว์มากมายเลยนะครับจิ้งหรีดก็มีเยอะมากเลยละครับแต่สิ่งที่ผมกําลังมองหาคือสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเขียดนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมในช่วงฤดูร้อนนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเขียดจะออกมาในช่วงที่ฝนตกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ช่วงกลางวันอากาศร้อนแต่กลางคืนเนี่ยมีหมอกแล้วก็มีน้ำค้างที่อยู่บริเวณใบหญ้านะครับทำให้กบและเขียดต่างๆรวมทั้งอึ่งอ่างเนี่ยออกมากินน้ำค้างออกมาหาแมลงกินในช่วงกลางคืนครับดังนั้นชาวบ้านจะรู้กันดีว่าในช่วงฤดูร้อนแบบนี้กลางคืนเราสามารถออกมาหากบหาเขียดได้ครับไม่จำเป็นต้องรอฝนตกนะครับแต่จริงๆแล้วในช่วงที่เรารอให้ฝนตกนั้นเป็นช่วงที่กบเขียดจะออกมาผสมพันธุ์และวางไข่กันครับดังนั้นการหากบเขียดในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ไม่ต้องรอฝนตกเราก็จะเก็บจับพวกเขียดนะครับที่มันไม่ได้ผสมพันธุ์กันทำให้มันมีโอกาสที่จะไปผสมพันธุ์กันในช่วงที่ฝนตกนั่นเองครับนี่แหละครับและนอกจากกบเขียดที่ผมจะหาแล้วนะครับผมก็บังเอิญไปเห็นแอ่งน้ำแห่งหนึ่งนะครับนี่นะครับสังเกตดูดีๆนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นปลาช่อนนะครับที่ออกจากโคลนมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมคิดว่าแอ่งน้ำแห่งนี้เนี่ยตอนกลางวันคงจะมีชาวบ้านมาวิทย์น้ำหาปลากันนะครับแต่ว่าปลาช่อนเป็นปลาที่สามารถหายใจบนบกได้ครับขอให้เพียงแค่ว่าตัวมันชุ่มชื้นมันก็สามารถอ้าปากหายใจบนบกบนผิวน้ําได้ดังนั้นในช่วงที่ชาวบ้านมาวิทย์น้ํากันเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในโคลนครับแต่พอถึงในช่วงเวลากลางคืนอากาศชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นมันจึงออกมาเพื่อจะหาแหล่งน้ําก็บังเอิญมาเจอกับผมนี่แหละครับนี่แหละครับปลาช่อนตัวขนาดนี้ก็สามารถทําทานได้แล้วนะครับและนอกจากนี้ผมยังได้ยินเสียงปลาช่อนว่ายอยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆแถวๆนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปงมหาปลาช่อนกันครับเฮ้ยปลาช่อนได้แล้วครับปลานี่แหละครับคุณผู้ชมตัวนี้ตัวโตกว่าหน่อยนะครับเห็นไหมล่ะครับแค่ 2-3 ตัวนี้ก็สามารถแกงได้เป็นชามๆแล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมวิถีชีวิตวิถีที่ชาวบ้านหากินอยู่กับป่าอยู่กับทุ่งนาป่าเขานะครับนี่แหละครับปลาช่อนขนาดนี้ก็แกงได้ประมาณ 1-2 ชามเลยนะครับแกงใส่ผักบุ้งแกงใส่ผักต่างๆอร่อยครับปลานาแบบนี้ครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับอาจจะมองเห็นวิถีชีวิตแบบนี้เป็นการทรมานสัตว์หรือเป็นการฆ่าสัตว์แต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ซื้อของตามห้างสรรพสินค้านะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบนี้หาอยู่หากินกับธรรมชาติจับกบเขียดกุ้งหอยปูปลาแบบนี้ล่ะครับมันก็ไม่ต่างกับการที่เราไปหยิบไปจ่ายสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการซื้อจากในห้างสรรพสินค้าเราไม่เห็นขั้นตอนในการจับในการฆ่ามันนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วเราก็ทานเนื้อสัตว์เหมือนกันครับแต่การที่เข้ามาในป่าใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในครั้งนี้สิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ก็คือนี่แหละครับเขียดครับและอย่างเจ้าเขียดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับทางภาคกลางจะเรียกว่ากบหนองครับส่วนเจ้าตัวจิ๋วนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกบอ่องเล็กนะครับ
แล้วก็อีกตัวนี้น่าจะเป็นเขียดทรายหรือกบทรายนั่นเองครับแต่ไม่รู้ว่าทางภาคอื่นจะเรียกมันว่าอย่างไรบ้างนะครับยังไงใครมีความรู้ก็ลองเข้ามาทักทายกันดูนะครับและนี่แหละครับตอนนี้ผมส่องหาเขียดมาได้ประมาณสัก1ชั่วโมงก็ได้ทั้งปลาช่อนแล้วก็เขียดนานาชนิดเลยนะครับทั้งเขียดที่ทางภาคกลางเรียกว่ากบหนองแล้วก็มีตัวกบอ่องเล็กแล้วก็เขียดทรายครับและนี่แหละครับเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยกบอ่องเล็กครับเห็นตัวจิ๋วแบบนี้ถ้านำไปทานก็อร่อยมากเลยนะครับสามารถทานได้ทั้งตัวเลยครับไม่มีกระดูกที่แข็งเลยนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเราเห็นตัวมันเล็กๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันตัวโตเต็มวัยแล้วนะครับมันไม่ใช่เขียดหรือกบที่มีขนาดเล็กนะครับแบบนี้เป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับมันโตได้แค่นี้แหละครับส่วนที่ผมกำลังจับอยู่นี้ก็คือกบหนองครับลักษณะมันคล้ายๆกับตัวกบตัวใหญ่ๆตัวโตที่เราทานกันนั่นแหละครับแต่ว่าสำหรับกบหนองนี้จะมีตัวเล็กกว่าครับส่วนตัวนี้ก็คือกบอ่องเล็กครับนี่แหละครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธถ้าเรารู้จักหาอยู่หากินนะครับอยู่ชนบทหากินแบบนี้ไม่มีวันอดตายนะครับมีของให้หาให้กินทุกฤดูกาลเลยนะครับตอนนี้ผมก็หาเขียดหากบแล้วก็ได้ปลาช่อนไปด้วยได้พอประมาณแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปนำเขียดเนี่ยไปทำอะไรทานเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเขียดที่ผมหามาได้นะครับเห็นไหมล่ะครับเรานำมาทำความสะอาดนะครับนำไส้ของมันออกไปนำถุงน้ำดีออกไปส่วนบางตัวที่มีไข่อยู่ในท้องก็อย่านำไข่ของมันออกนะครับสามารถทานได้ครับจากนั้นเราก็นำมาล้างทำความสะอาดนะครับหลายๆน้ำเพื่อดับกลิ่นคาวนั่นเองแต่จริงๆแล้วกบเขียดที่อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวนะครับเนื่องจากว่ามันทานอาหารจากธรรมชาติทานแมลงต่างๆมันไม่เหมือนกับการทานอาหารเม็ดเหมือนกบที่เราเลี้ยงนะครับดังนั้นกลิ่นคาวจึงมีน้อยมากๆเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มั่นใจจะล้างน้ำเกลืออีกรอบก็ได้นะครับนี่แหละครับเขียดที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาโรยด้วยเกลือนะครับแค่นั้นแหละครับเครื่องปรุงโรยด้วยเกลือเล็กน้อยอย่าให้เค็มมากนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำไปแผ่ในกระจาดหรือว่าในถาดแบบนี้นะครับเพื่อจะนำไปตากทำเขียดแดดเดียวครับและเมื่อเราแผ่เขียดลงในถาดแบบนี้จนทั่วแล้วเราก็จะนำไปตากแดดนะครับแดดแรงๆร้อนๆในช่วงแบบนี้เราตากเพียงแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจริงๆแล้วก็เพียงพอแล้วล่ะครับแค่ให้น้ำในตัวของเขียดเนี่ยออกไปบางส่วนทำให้รสชาติของมันเข้มข้นขึ้นครับและเมื่อเรานำไปทอดแล้วมันก็จะกรอบสามารถทานได้ทั้งตัวเลยล่ะครับนี่แหละครับตั้งน้ำมันให้ร้อนไฟอ่อนๆ นะครับไม่ต้องไฟแรงมากค่อยๆทอดไปนะครับทอดเพื่อให้กระดูกของเขียดเนี่ยกรอบสามารถทานได้ทั้งตัวเลยนะครับทานได้ทั้งเนื้อทั้งกระดูกเลยล่ะครับและนี่ล่ะครับเขียดทอดครับที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ล่ะครับสำหรับที่ใครเคยทานนะครับจะรู้ว่ามันจะมีรสชาติที่กรอบหอมอร่อยครับเดี๋ยวมาลองคุณแม่ยืนยันกันนะครับอร่อยมากเห็นไหมล่ะครับเขียดแดดเดียวแบบนี้นะครับเมื่อเรานำไปทอดแล้วจะสามารถทานได้ทั้งตัวไม่เหมือนกับกบนะครับกบตัวที่โตเนี่ยบางครั้งกระดูกของมันก็ทานไม่ได้แต่เจ้าเขียดแบบนี้สามารถทานได้ทั้งตัวเป็นอาหารมื้อพิเศษเลยนะครับสำหรับชาวบ้านชาวนาแบบนี้ครับนี่แหละครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากเลยนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธหรือบ้านไร่สายทองอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ